พวกเราแต่งงานกันเถอะคุณกำลังพูดอะไรอยู่นะผมน่าจะออกเสียงชัดมากแล้วนะผมบอกว่าแต่งงานกันเถอะอินซื่อเฉินคุณบ้าหรือเปล่าคุณไปไม่ได้นี่เป็นสัญญาก่อนแต่งงานพวกเราจะแต่งงานกัน3เดือนหลังจาก3เดือนเราก็หย่ากันถึงตอนนั้นคุณจะได้รับค่าตอบแทนมหาศาลคุณหมายถึงแต่งงานปลอมๆแต่ตามกฎหมายแล้วพวกเราจำเป็นต้องจดทะเบียนกันจริงๆอินซื่อเฉินฉันว่าคุณไม่ใช่แค่บ้าแล้วแต่หมดทางเยียวยาแล้วจริงๆกูซีซีคุณจำเป็นต้องแต่งงานกับผมปล่อยนะประสาทสวัสดีครับพัสดุของคุณมาแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะบอกเขาว่าคุณคือผู้ช่วยของอเล็กซ์ส่งชุดเจ้าสาวไปแล้วถามเขาว่าได้หรือยังฮัลโหลเรียกฉันว่าแมรี่ก็ได้ค่ะได้รับชุดแต่งงานหรือยังคะใช่ค่ะฉันได้รับแล้วแต่คืออย่างนี้ค่ะตอนนี้ฉันเกิดเรื่องนิดหน่อยเพราะงั้นฉันอาจจะไม่ต้องการชุดแต่งงานนี้แล้วค่ะฉันขอยกเลิกออเดอร์ได้ไหมคะบอกเขาว่านี่เป็นชุดแต่งงานแฮนด์เมดขึ้นของไม่ได้เกรงว่าจะไม่ได้ค่ะฉันต้องขอโทษด้วยงั้นถามเขาว่าจะจ่ายส่วนที่เหลือตอนไหนถ้าภายใน3วันไม่ได้พวกเราจะฟ้องว่าเขาผิดสัญญาคุณต้องชำระภายใน3วันค่ะ3วันคุณนี่ช่างโหดเหี้ยมอมหิตภายใน3วันตั้งหลายแสนนี่เดี๋ยวว่าเธอบอกกับอเล็กซ์ไปตรงๆเลยให้ยกเลิกออเดอร์นี้ไปแล้วฉันจะอยู่วงการนี้ต่อได้ยังไงล่ะไม่แน่อาจจะโดนคนแจ้งร้องเรียนจะเสียร้านไปด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านซีเวย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงมีธุระอะไรเหรอคะฉันไม่รู้คุณทำยังไงให้อเล็กซ์ประกาศต่อหน้าผู้คนว่าคุณเป็นคู่มั่นของซือเฉินวันนี้ที่ฉันมาแค่อยากจะเตือนสติคุณอยู่ให้ห่างจากอินซือเฉินซะถ้าหากว่าคุณต้องการอะไรหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินก็มาหาฉันได้ฉันหวังว่าคุณจะไม่รังควานเขาอีกคุณร้านค่ะฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วฉันกับอินซือเฉินไม่ต้องอธิบายกับฉันหรอกฉันไม่อยากฟังว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณกันแน่ฉันแค่อยากบอกคุณว่าฉันกลับมาแล้วส่วนเรื่องอื่นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปคุณกับอินซื้อเฉินก็เหมาะสมกันจริงๆโลกของพวกเราคุณไม่เข้าใจหรอกบางทีซื้อเฉินสำหรับคุณแล้วเป็นเพียงสัญลักษณ์ของเงินทองและฐานะแต่สำหรับฉันเขาเป็นชีวิตของฉันฉันหวังว่าคุณกู้จะจำคำเตือนของฉันในวันนี้ไว้รบกวนด้วยค่ะ